สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงสะพานในเส้นทางรถไฟจีนลาวเพราะหลายท่านก็อยากจะทราบว่ามีสะพานอะไรบ้างอยู่ที่ไหนสร้างข้ามแม่น้ำอะไรในอนาคตถ้าเปิดการเดินทางโดยรถไฟเข้าไปถึงคุนหมิงก็อาจจะเป็นประโยชน์สามารถอธิบายได้ว่าถึงสะพานอะไรนอกจากนี้ก็ยังทราบรายละเอียดของสะพานตามสมควรเมื่อผมมองดูเส้นทางรถไฟในจีนจากคุนหมิงมาถึงเวียงจันทร์แผนที่ฉบับนี้ก็ได้ทำรูปให้ดูด้วยเช่นรูปกามีน้ำชาก็แสดงว่าเป็นสถานีผู่เออรูปช้างคือสถานีเย่เซียงกูหรือสถานีเมืองหยางเพราะต้องผ่านหุบเขาช้างป่าระหว่างการเดินทางก็ได้เห็นรูปสะพานหลายแห่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหารูปสะพานมาให้ดูภาพสะพานที่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือสะพานหยวนเจียงสร้างข้ามแม่น้ำแดงตามภาพนี้แม่น้ำแดงก็จะไหลไปทางซ้ายมือผ่านฮานอยไปลงที่อ่าวตังเกียถัดจากสะพานหยวนเจียงก็เป็นสะพานหนานซีข้ามแม่น้ำหนานซีและภาพสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่กาหลันป้าไว้คลิปต่อไปผมก็จะเล่าเรื่องการสร้างสะพานที่กาหลันป้าให้ฟังสะพานที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือสะพานอาโมเจียงสร้างข้ามแม่น้ำอาโมชื่อเมืองที่ผ่านมาแล้วรู้สึกคุ้นๆก็คือหยวนเจียงโม่เจียงคำว่าเจียงนี่ก็คล้ายๆกับคำว่าเจียงในเจียงฮงคำนี้น่าจะมาจากคำว่าเชียงที่แปลว่าเมืองเช่นเจียงใหม่เจียงไฮเจียงตุงแสดงว่าเมืองหยวนเจียงโม่เจียงก็เคยเป็นที่อยู่ของชาวไต่หรือชาวไทยมาก่อนก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าคำว่าไต่หมายถึงคนเชื้อชาติไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ออกเสียงไต่เช่นไตลือไตเขินไตดำไตแดงคำว่าไตนี้สำหรับในประเทศจีนจะใช้คำว่าไตแต่เขียนเป็นไดเช่นไดเดหงก็เรียกว่าไตเหนือคำเขียนว่าไดแต่ออกเสียงว่าไตนะครับท้ายคลิปนี้ผมก็จะให้ฟังเพลงไตเหนือสักหนึ่งเพลงแต่ตอนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสะพานต่อซะก่อนภาพสะพานแห่งนี้ผมเคยเห็นมานานแล้วทราบแต่ว่าเป็นสะพานในเส้นทางรถไฟจีนลาวแต่ไม่ทราบว่าเป็นสะพานที่ใดสร้างข้ามแม่น้ำอะไรบนสะพานก็มีรางรถไฟคู่แสดงว่าเป็นสะพานที่อยู่ระหว่างสถานีอวิซีมาถึงสถานี12ปันนาเพราะจากสถานี12ปันนาลงมาก็จะเป็นรางเดียวได้ใช้ความพยายามหลายๆครั้งจนรู้ชื่อสะพานว่าชื่อสะพานอโมเจียงหรือสะพานอาโมเจียงแกรนด์บริดจ์สะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำอาโมก็ต้องไปดูว่าแม่น้ำอาโมอยู่ที่ไหนเมื่อดูในแผนที่ก็เห็นตำแหน่งแบบนี้เมื่อไปค้นดูภาพใน Google Earth ก็เห็นตำแหน่งแม่น้ำแต่ไม่ทราบว่าตำแหน่งของสะพานอยู่ที่ไหนมีภาพถ่ายทางดาวเทียมภาพหนึ่งแสดงให้เห็นตำแหน่งที่สร้างสะพานจากภาพนี้เมื่อไปดูรายละเอียดใน Google Earth จึงทำให้ทราบตำแหน่งที่แน่นอนอยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับสะพานนี้สร้างหลังจากผ่านสถานีโม่เจียงมาแล้วก่อนจะถึงสถานีหนิงเออและต่อไปยังสถานีผู่เออต่อไปก็จะได้นำรายละเอียดของสะพานมาให้ดูครับภาพนี้กำลังเริ่มก่อสร้างน้ำจะไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างสังเกตว่าเสาเครนที่ใช้ยกสิ่งของไปประกอบในตัวสะพานจะอยู่ด้านเหนือของสะพานหรือนั่งร้านของรถเครนก็จะเป็นสะพานเตี้ยๆเป็นที่ตั้งของรถเครนจะมีส่วนหนึ่งก็ยึดติดกับต่อหม้อของสะพานเพื่อให้สะพานรถเครนมั่นคงไม่ไหลไปตามน้ำสะพานแต่ละแห่งที่สร้างข้ามแม่น้ำก็จะมีน้ำไหลตลอดเวลาไม่ใช่น้ำนิ่งนะครับบางสายก็ไหลแรงสะพานแห่งนี้มีทางลาดชันการทำเส้นทางลำเลียงก็ต้องซิกแซกไปมาแบบนี้แหละครับสะพานแต่ละแห่งสร้างด้วยความมั่นคงแข็งแรงมากมีการผูกเหล็กยึดทียิบทีเดียวเมื่อเราทราบที่ตั้งของรถเครนเราก็ทราบว่าในภาพนี้น้ำจะไหลจากซ้ายมือไปขวามือครับสะพานอโมเจียงก็ออกแบบโดย China Railway Ehyen Engineering Groupและสร้างโดยไชน่าเทียซื่อซีวิลอินเจเนียริ่งกรุ๊ป
สร้างสำเร็จเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2020เป็นการก่อสร้างส่วนหลักของสะพานคอนกรีตที่มีช่วงใหญ่ที่สุดบนเส้นทางรถไฟจีนลาวก็ถือว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสะพานอโมเจียงแกรนบิดก็ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองโมเจียงฮานีมณฑลยูนนานปลายทั้งสองของสะพานอโมเจียงก็เป็นอุโมงค์การสร้างสองอุโมงค์หนึ่งสะพานก็เป็นเรื่องปกติสำหรับการสร้างทางรถไฟในพื้นที่ห่างไกลและเป็นภูเขาแบบนี้สะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมอุโมงค์ทั้งสองแห่งข้ามภูเขาทั้งสองฝั่งของแม่น้ำสะพานมีความยาว 617.05 เมตรสูงจากผิวน้ำ153เมตรส่วนเสาเป็นคอนกรีตอัดแรงที่มีสะพานโครงแข็งต่อเนื่องเสาสะพานมีความยาว112 216และ112เมตรตามลำดับเสา216เมตรก็มีขนาดใหญ่ที่สุดความลึกของน้ำเฉลี่ยที่ตำแหน่งสะพานก็ประมาณ48เมตรการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ยากลำบากมากเพราะมีภูมิประเทศและธรณีวิทยาที่ซับซ้อนพื้นที่ก่อสร้างแคบฤดูฝนที่ยาวนานการเดินทางเข้าถึงสถานที่ก่อสร้างก็ยากลำบากมีความเสี่ยงสูงการสร้างจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดเจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลา100วันทำงานล่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดซึ่งรับประกันว่าจะก่อสร้างเสร็จตามกำหนดการก่อสร้างก็ต้องตรวจสอบกับพยากรณ์ทางอากาศทุกระยะสะพานแห่งนี้มี9เสาทั้ง2ที่อยู่ตรงกลางก็มีความลึกใต้ผิวน้ำมากกว่า80เมตรโครงสร้างของเสาก็มีความยาวรวม180เมตรซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของอาคารสูง60ชั้นเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมปี2020หลังจากการเทปูนซีเมนต์6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก่อสร้างก็ได้วัดและเปรียบเทียบข้อมูลทันทีเพื่อยืนยันว่าการสร้างสะพานเป็นไปตามมาตรฐานและจะได้สร้างรางรถไฟในเส้นทางนี้ต่อไปก่อนจบคลิปนี้ผมก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาไทยเหนือและภาษาจีนด้วยผมทำเพลงนี้มากว่า10ปีแล้วอักษรแถวบนก็เป็นอักษรไทยเหนือแถวล่างเป็นอักษรไทยใหญ่ผมแปลไทยไว้เรียบร้อยแล้วลองฟังดูครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ